I'm Mr. Fundo โยสวัสดีครับผมเม้งนะครับในส่วนของคลิปนี้จะเป็นการให้ข้อมูลการ์ตูนเรื่อง Rick and Morty นะครับผมเนื้อหาจะเป็นอย่างไรบ้างไปรับชมกันเลยครับหลังจากที่เราไม่ทำคลิปเกี่ยวกับ Rick and Morty มานานน่าจะเป็นปีนะคุณผู้ชมวันนี้ก็ได้เลือกกลับมาทำอีกครั้งนึงแล้วครับผมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นคนที่ติดตามซีรีส์ Rick and Morty ก็จะรู้ว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ Rick and Morty ซีซั่น6ได้เผยแพร่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมเย้ตอนนี้Rick and Morty ก็อยู่ที่ HBO Go นะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะดูซีซั่น6ที่พามาตอนนี้นี่คือมีภาคไทยด้วยคุณผู้ชมแบบดีงามมากๆเลยนะครับผมแล้วก็บอกตรงๆว่าเป็นตอนเปิดซีซั่น6ที่ดีมากๆเลยรู้สึกว่าได้รับการโหวตจากแฟนๆหลายๆคนว่าเป็นตอนเปิดที่ดีที่สุดในซีรีส์ด้วยนะครับผมอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับผมซึ่งภายในคลิปนี้เราก็ไม่ได้มาจะพูดถึงเนื้อเรื่องทั้งหมดนะครับผมว่าเป็นอะไรยังไงแต่เราจะพูดถึงตัวละครหนึ่งที่โผล่มาใน Rick and Morty ซีซั่น6นั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็คือเจ้า Mr. Fundo นั่นเองนะครับ I'm Mr. Fundo ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับก่อนอื่นนะครับผมก่อนที่คุณผู้ชมจะดูคลิปนี้ผมแนะนำให้คุณผู้ชมไปดู Rick and Morty ซีซั่นที่6มาก่อนนะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ทราบว่ามันมีเนื้อเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเจ้า Mr. Fundo นะครับผมเป็นตัวละครที่โผล่มาแค่ช่วงสั้นๆภายในตอนที่1ของซีซั่น6เท่านั้นนะครับผมแต่เพียงแค่มันโผล่มาแป๊บเดียวคุณผู้ชมแต่ซีนที่มันได้ออกเนี่ยมันเป็นซีนที่แบบผมเชื่อว่าหลายๆคนชอบแล้วผมก็ชอบมากๆเพราะว่ามันดูเป็นตัวละครที่มีความน่ารักแล้วนะคะเดียวกันมันก็มีความหลอนแอบซ่อนอยู่ในตัวละครมันด้วยนั่นเองนะครับผมฉากนี้เกิดขึ้นจากการที่ครอบครัวสมิธนะครับผมเดินทางไปในมิติหนึ่งซึ่งตัวละครอย่างเจอรี่นะครับผมตัวหลักกับตัวปัจจุบันที่อยู่เนี่ยมันสลับกันนั่นเองคุณผู้ชมทำให้เขาต้องกลับไปที่มิตินั้นเพื่อพาตัวเจอรี่กลับมานั่นเองต้องบอกกันว่าในซีซั่น6เนี่ยจะเปิดเผยนะครับว่า Rick Morty แล้วก็เจอรี่เนี่ยได้สลับมิติกันซึ่งแต่ละตัวสลับมิติอะไรกันยังไงเนี่ยผมแนะนำคุณผู้ชมให้ไปย้อนดูนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันตลกมากเลยเว้ยโดยเฉพาะเจ้าเจอรี่เนี่ยมันสลับมิติได้ยังไงตอนแรกผมก็งงเหมือนกันแต่พอเนื้อเรื่องมันเฉลยก็แบบโอ้โหโคตรตลกเลยซึ่งในซีนนี้ครอบครัวสมิธก็ได้เจอกับเจ้าเจอรี่อีกคนหนึ่งนะครับผมซึ่งเจ้าเจอรี่เนี่ยก็ได้ถือกล่องอะไรบางอย่างแล้วก็บอกด้วยว่าเขาเจอเจ้ากล่องปริศนานี้อยู่ในห้องนะครับผมแล้วเจ้าตัวประหลาดในกล่องเนี้ยมันก็พูดต่อว่าฉันคือมิสเตอร์ฟันโดนั่นเองแหมน่ารักจริงๆเชียวซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมติดตาม Rick and Morty มาคุณผู้ชมจะทราบนะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่มีตัวอะไรประหลาดๆอยู่ในห้องของเจอรี่ก่อนหน้านี้ก็มีเจ้าแมวพูดได้ที่มีโผล่ในห้องของเจอรี่แล้วก็เหมือนเดิมคุณผู้ชมคือ Rick ไม่รู้เลยว่ามันไปอยู่ในห้องนั้นได้ไงแต่เจ้ามิสเตอร์ฟรันโดเนี่ยอันนี้เราไม่ทราบนะครับผมว่าอาจจะเป็น Rick ในจักรวาลนี้ก็ได้ที่เอาไปไว้ในห้องของเจอรี่อันนี้เราไม่รู้นะครับผมเพราะในเรื่องไม่ได้เปิดเผยให้เราทราบนะครับก่อนที่เจ้าเจอรี่เนี่ยจะทำสิ่งที่ฉลาดที่สุดนะครับผมนั่นก็คือปล่อยเจ้าตัวประหลาดที่ถูกขังอยู่ในกล่องเนี่ยออกไปนอกบ้านเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้มีตัวอะไรประหลาดๆอยู่ในห้องของเขาเพียงแค่นั้นเลยเว้ยก็เลยปล่อยเจ้าตัวประหลาดนี้ออกไปนอกบ้านแต่สิ่งที่เราไม่คาดคิดก็คือคุณผู้ชมหลังจากที่เจ้าตัวประหลาดเนี่ยมันออกไปได้นะครับผมแทนที่มันจะวิ่งแต่มันกลับวิ่งกลับมากัดขาของเจอรี่อย่างนั้นเลยเว้ยซึ่งความน่ากลัวก็คือบาดแผลที่เจอรี่ถูกเจ้ามิสเตอร์ฟันโดกัดนะครับผมมันไม่ได้เป็นแค่แผลธรรมดาเว้ยแต่บาดแผลที่เจอรี่ถูกกัดมันได้กลับกลายเป็นมิสเตอร์ฟันโดอีกตัวหนึ่งโผล่ที่ตาตุ่มของเจอรี่เว้ยก่อนที่มันจะเดินหนีไปกัดอย่างอื่นต่อนั่นเองนะครับผมแล้วก็เจอริกเนี่ยก็รู้ตัวทันแล้วก็เลยวิ่งหนีเลยก่อนที่ทุกอย่างในบ้านสมิธเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นมิสเตอร์ฟันโดทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับผมภาคจะฉายเราเห็นว่าตอนนี้ครอบครัวสมิธก็ได้ขับยานเหนียวมานอกโลกนะครับผมและในตอนนี้ทวีปหนึ่งก็ได้เปลี่ยนเป็นเจ้ามิสเตอร์ฟรอนโดไปเรียบร้อยแล้วก็คือแบบเป็นการกัดที่รวดเร็วมากนะครับผมก่อนที่เจ้ามิสเตอร์ฟรอนโดเนี่ยในทวีปหนึ่งจะมูฟไปกัดอีกทวีปหนึ่งเว้ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นมิสเตอร์ฟรอนโดอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันเป็นอะไรที่ตลกมากเลยนะครับผมชอบหน้าเจ้ามิสเตอร์ฟรอนโดมากทีนี้อีกฉากนึงที่ร้อนเลยก็คือหลังจากที่ครอบครัวสมิธหนีออกมาได้แล้วใช่ไหมเจ้าตัวริกเนี่ยก็พยายามหามิติใหม่นะครับผมเพื่อให้ครอบครัวของเขาเนี่ยไปอยู่แต่สเปซเบสเนี่ยก็ได้ถามไปว่าเฮ้ยเราสามารถย้อนกลับไปแล้วก็แก้ไขสถานการณ์เมื่อกี้ได้หรือไม่ก่อนที่ครอบครัวสมิธทั้งหมดนะครับผมจะหันไปดูโลกเก่าของพวกเขาแล้วก็พบว่าณขณะนี้โลกทั้งใบนะครับผมได้เปลี่ยนเป็นเจ้ามิสเตอร์ฟอนโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของเจ้ามิสเตอร์ฟอนโดที่โผล่มาใน Rick and Morty ซีซั่นที่6 EP 1นั่นเองครับผมโผล่มาเป็นแค่ประมาณ40กว่าวิไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำท่านผู้ชมแต่มันมีซีนที่ผมโคตรชอบเลยก็คืออย่างซีนเนี้ยที่แบบว่าอยู่โลกทั้งใบก็เปลี่ยนเป็นมิสเตอร์ฟอนโด
เออมันเป็นอะไรที่หลอนมากคุณผู้ชมเราไม่อาจทราบได้เลยว่ามันคือตัวละครอะไรแล้วก็มีพลังขนาดไหนใช่เอเลี่ยนหรือเปล่าหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ริสในอีกมิติหนึ่งสร้างขึ้นหรือเปล่านี้เราก็ไม่รู้นะครับผมโอเคนะครับผมข้อมูลที่เราทราบตอนนี้เบื้องต้นก็คือเจ้ามิสเตอร์ฟอนโดเนี่ยชื่อของมันคำว่าฟอนโดนะครับผมแปลความหมายได้ประมาณว่ารูปไล้ด้วยความรักอะไรแบบนี้นะผมแบบเหมือนการลูบคำหรือว่าการกอดอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็น่าจะสอดคล้องกับความสามารถของมันนะคุณผู้ชมที่แบบว่าตัวมันเนี่ยสามารถไปกัดอะไรก็ได้และก็เปลี่ยนเป็นตัวมันไปนั่นเองนะครับผมแบบเหมือนการรูปลายการสัมผัสแบบนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดจริงๆมันน่าจะชื่อมิสเตอร์บิดมากกว่านะเจ้าจอมกัดอะไรประมาณนี้นะครับผมรูปร่างของมันเนี่ยตอนแรกก็จะอยู่ในกล่องนะคุณผู้ชมลักษณะมันจะเหมือนกับเจ้าเจอร์รี่หรืออะไรบางอย่างหมายถึงว่าเจนรี่นะเหมือนหน้าตามันเหมือนเจนรี่กัมมี่แบร์น่ารักลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบพีระมิดนะครับผมตัวสีของมันเนี่ยจะเป็นแบบมีความเป็นเหลวๆนิดๆนึงแล้วก็มีสีชมพูตัดกับสีเหลืองสว่างโทนพาสเทลนั่นเองนะครับผมสิ่งสำคัญที่เด่นอย่างมากของตัวมันก็คือมันจะมีแขนเล็กๆอยู่ข้างลำตัว2ข้างนะผมแล้วก็ดวงตากลมโตแบ๊วแล้วก็มีเขี้ยวเล็กๆ1ซี่อยู่ตรงปากของมันด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นตอนมันอ้าปากแล้วก็จะเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเจ้ามิสเตอร์ฟอนโดนมันไม่ได้มีเขี้ยวเดียวนะตอนอ้าปากเราจะเห็นว่ามันมีเขี้ยวอันบน2ข้างแล้วก็เขี้ยวล่าง2ข้างนะครับผมแต่พอมันงับปากเนี่ยมันกลับเหลืออยู่เขี้ยวเดียวเฉยเลยว่ะนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมทีนี้ความสามารถของมันผมมองว่าจะเป็นความสามารถที่ค่อนข้างจะคลุมเครือมากๆเลยเพราะว่าเจ้ามิสเตอร์ฟอนโดนผมมันสามารถกัดอะไรก็ได้และสิ่งที่มันถูกกัดนั้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวมันอย่างในฉากนี้เจ้ามิสเตอร์ฟอนโดเนี่ยกัดหัวเข่าของเจอรี่แต่แทนที่ว่าตัวของเจอรี่เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นมิสเตอร์ฟอนโดทั้งหมดแต่มันกลับเปลี่ยนเป็นแค่ตรงช่วงที่มันถูกกัดคุณผู้ชมก็คือเป็นช่วงของหัวเข่านั่นเองนะครับผมพอในซีนต่อมาหลังจากที่ครอบครัวสมิธวิ่งหนีไปเราก็จะเห็นว่าเจ้ามิสเตอร์ฟอนโดตัวออริจินอลเนี่ยมันได้ไปกัดกับขาโต๊ะนะครับผมส่วนมิสเตอร์ฟอนโดที่อยู่ตรงหัวเข่าเจอรี่เนี่ยมันก็ได้ไปกัดที่หน้าของเจอรี่แทนและเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมอ่ะตอนที่มิสเตอร์ฟอนโดมันกัดขาเจอรี่ใช่ปะขาเจอรี่มันก็เป็นแค่ช่วงนั้นเว้ยแต่พอเจ้ามิสเตอร์ฟอนโดมันกัดโต๊ะกัดขาโต๊ะมันไม่ได้เปลี่ยนแค่ตรงขาโต๊ะแต่มันเปลี่ยนโต๊ะทั้งโต๊ะให้กลายเป็นมิสเตอร์ฟอนโดนะครับผมเนี่ยผมเลยมองว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดูไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่ว่าอะไรมันเป็นเกณฑ์สำคัญในการตัดสินว่าเฮ้ยมิสเตอร์ฟอนโดกัดตรงไหนก็ต้องเป็นส่วนนั้นนะครับผมอันนี้คือเป็นจุดที่ผมยังไม่เข้าใจสังเกตจากตรงหน้าของเจอรี่คุณผู้ชมเห็นปะพอมิสเตอร์ฟอนโดกัดเนี่ยปุ๊บหน้าของเจ้าเจอรี่ก็เปลี่ยนเป็นมิสเตอร์ฟอนโดเป็นที่รอท่านผู้ชมคือแบบเปลี่ยนทั้งหน้าแล้วก็ทั้งตัวก็น่าจะเป็นแบบเปลี่ยนกลายเป็นมิสเตอร์ฟอนโดตัวเดียวกันไปเลยนะครับผมอย่างตรงนี้เจ้าเก้าอี้หรือว่าเจ้าโต๊ะเนี่ยก็ได้เดินไปกัดตรงอื่นต่อเดินไปกัดตรงขอบประตูปุ๊บเห็นไหมเนี่ยเจ้ามิสเตอร์ฟอนโดที่เป็นเก้าอี้เนี่ยที่เป็นโต๊ะเนี่ยมันเดินไปกัดที่ตรงขอบประตูเว้ยแต่สิ่งที่เปลี่ยนเป็นมิสเตอร์ฟอนโดมันกลับเป็นกำแพงแทนและทีนี้พอเจ้ามิสเตอร์ฟอนโดกำแพงเนี่ยไปกัดขอบประตูสิ่งที่เป็นมิสเตอร์ฟอนโดก็กลับเป็นขอบประตูแทนซึ่งเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะไม่เมคเซนส์เท่าไหร่ว่าเอ๊ะอะไรมันคือเกณฑ์ตัดสินกันแน่ว่าเจ้ามิสเตอร์ฟอนโดมันกัดตรงไหนและอะไรจะเป็นอะไรยังไงนะครับผมจากในฉากนี้ก็จะเห็นได้เลยว่ามีเจ้ามิสเตอร์ฟอนโดที่เป็นพรมมีขาบันไดมั้งผู้ชมมีกำแพงบ้านมีโซฟามีโคมไฟมีอะไรเนี่ยชีสเหรอแล้วก็มีเทียนด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีเจ้าเจอรี่ที่กำลังเดินไปกัดบันไดบ้านอันต่อไปแล้วก็นั่นแหละนะผมเลวร้ายที่สุดเลยคือกลายเป็นทวีปหนึ่งแล้วก็ไปกัดอีกทวีปหนึ่งมินามซ้ำยังเปลี่ยนโลกทั้งใบให้กลายเป็นมิสเตอร์ฟอนโดอีกด้วยซึ่งความน่ากลัวหลังจากนี้ผมคิดว่านะผู้ชมในจักรวาลเนี่ยน่าจะพินาศเลยแหละเพราะว่าขนาดที่เจ้ามิสเตอร์ฟอนโดไปอยู่ในโลกแล้วหลุดออกมาเป็นอิสระเพียงแค่40กวีท่านผู้ชมโลกทั้งใบอ่ะสูญหายหมดเลยกลายเป็นมิสเตอร์ฟอนโดทั้งหมดและทีเนี้ยเราก็ต้องมาลุ้นต่อว่าเจ้ามิสเตอร์ฟอนโดที่ยึดครองดาวโลกไปแล้วเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ตัวมันเองไปกัดดาวอื่นๆได้หรือเปล่าคุณผู้ชมลองคิดสภาพว่าเจ้ามิสเตอร์ฟอนโดไปกัดดวงอาทิตย์ดูดิแล้วมันแบบมันจะเป็นยังไงอ่ะจักรวาลทั้งจักรวาลจะกลายเป็นมิสเตอร์ฟอนโดงั้นเหรอโอ้โหโคตรน่ากลัวเลยครับผมแต่ผมเชื่อว่าเจ้าดาวเคาะโลกที่กลายเป็นมิสเตอร์ฟอนโดแล้วผมว่ามันขยับได้เพราะขนาดตอนที่มันเป็นทวีปอ่ะมันยังมูฟทวีปจากอีกทวีปนึงข้ามน้ำทะเลไปกัดอีกทวีปนึงได้และทีเนี้ยมันเป็นดวงดาวแล้วอ่ะมันคงไม่ใช่เรื่องยากหรอกที่มันจะมูฟตัวมันไปกัดดาวอื่นๆนั่นเองนะครับผมสันนิษฐานได้เลยว่าจักรวาลเนี้ยที่ริกพึ่งไปมาเนี่ยน่าจะชิบหายหมดนะครับผมเพราะเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวเล็กอย่างเจ้ามิสเตอร์ฟอนโดนั่นเองนะครับโอเคคุณผู้ชมข้อมูลก็เข้ามีประมาณนี้ครับผมเกี่ยวกับเจ้ามิสเตอร์ฟอนโดนะถือว่าเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวละครที่โผล่มาในซีรีส์ Rick and Morty ที่แบบโผล่มาแป๊บเดียวแต่ว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบเฮ้ยหลายๆคนชอบผมยังชอบเลยคุณผู้ชมแล้วก็พลังมันแบบโคตรโอเวอร์อะไม่รู้ว่าเราสามารถจัดการเจ้ามิสเตอร์ฟอนโดหรือว่าสามารถแก้ไขจักรวาลให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าผมอย่างที่สเปซเบ็กบอกแล้วว่าเฮ้ยริกจะกลับไปแก้ดีไหมแต่ก็ตามสไตล์ของริกนะเขาแบบ
ไม่ค่อยเน้นแก้ไขอยู่แล้วอย่างมอร์ตี้เคยบอกว่าทำไมตาไม่กลับไปแก้ไขจักรวาลหลักของผมของเจ้ามอร์ตี้ล่ะแต่ริกก็บอกแค่ว่ามอร์ตี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นแค่อดีตเราแค่ปล่อยผ่านไปเราไปอยู่อีกจักรวาลนึงเลยมันง่ายกว่านะผมก็แก้ไขสไตล์ริกช่างแม่งจักรวาลมีอีกเป็นนับไม่ถ้วนนะผมก็แยกจักรวาลโลด ไม่เห็นต้องเครียดเลยเอ๊ะจะว่าไปเดี๋ยวก่อนนะเจ้ามิสเตอร์ฟอนโดนี่มันเป็นสามเหลี่ยมลักษณะมันคล้ายๆกับโอเคผมสลับคลิปข้อมูลสั้นๆเกี่ยวกับมิสเตอร์ฟอนโดที่โผล่มาในริกแอนด์มอร์ตี้ซีซั่นที่6 EP 1ก็มีประมาณนี้ท่านผู้ชมผิดพลาดประการไหนก็ต้องขอชมจริงๆนะครับผมใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีกก็สามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะผมแบ่งปันกันนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าเกิดมีอะไรแปลกๆหรือว่าตัวละครที่มันน่าสนใจกับในซีรีส์ Rick and Morty อีกก็ผมจะพยายามหยิบมานำเสนอเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าส่วนตัวนะผมติดตามซีรีส์นี้มานานมากๆเลยนะตั้งแต่ซีซั่น1แบบไล่ดูรัวๆเลยแล้วพอซีซั่น6มาเนี่ยก็แบบรู้สึกไฮฟ์มากๆนะครับผมก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมีตัวละครที่น่าสนใจพอดีก็เลยหยิบมาทำคลิปกับผู้ชมได้รับรู้กันดีกว่านะครับผมอยากเห็นตัวละครอื่นๆเกี่ยวกับเจ้าอีกกับในซีรีส์ Rick and Morty อีกก็สามารถคอมเมนต์ผมใต้คลิปนี้ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่ทิ้งกับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ต้องตอบเมนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ